สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหลังสามทุ่มตำรวจผู้ชุมนุมเผชิญหน้าก่อนถอนกำลังแต่ยังมีเสียงประทัดเจ้าหน้าที่ยันไม่ใช้อาวุธเว้นป้องกันตัวเมื่อวันที่12มิถุนายนกลุ่มคนแดงปฏิวัติจัดกิจกรรมการชุมนุมราษฎรไล่ตู่โดยวางแผนเดินเท้าจากแยกด่วนดินแดงไปที่พักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ตั้งอยู่ภายในกรมทหารราบที่1ถนนวิภาวดีรังสิตผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเวลาราว 21 นาฬิกาสถานการณ์ตึงเครียดตำรวจและผู้ชุมนุมต่างเผชิญหน้าเกิดการโต้เถียงกันอย่างหนัก 21 นาฬิกา4นาทีตำรวจถอนกำลังร่นไปยังทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนประกาศว่ามาดูแลความสงบเรียบร้อยผู้ชุมนุมส่งเสียงโห่เจ้าหน้าที่ประกาศว่าจะไม่ใช้อาวุธกับประชาชนแน่นอนเว้นแต่มีการขว้างปาอาวุธหรือประทัดใส่เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องมีการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวจากนั้นเวลา 21 นาฬิกา 19 นาทีตำรวจถอนกำลังออกจากพื้นที่โดยขึ้นรถตำรวจออกไปท่ามกลางเสียงเฮและปรบมือของกลุ่มผู้ชุมนุม21 นาฬิกา 21 นาทีมีเสียงประทัดดังขึ้นอีกครั้งมวลชนและสื่อต่างพากันวิ่งกลับมาทางแยกดินแดงจากนั้นตามมาด้วยเสียงประทัดอีกราว 2-3 ครั้งกระทั่งเวลา 21 นาฬิกา 28 นาทีเจ้าหน้าที่ถอนกำลังออกไปเกือบหมดเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนก็เริ่มแยกย้ายกลับด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน